เราจะมาทำความรู้จักสาสวยคนให้มากขึ้นและดับไฟได้ทุกเมื่อครับไปเลยสวัสดีค่ะชื่อนนนี่นะคะกิตนายานินรุจนาค่ะอายุ21ปีค่ะตอนนี้นะคะนี่ทำธุรกิจอยู่2อย่างด้วยกันค่ะก็คือขายกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะแล้วก็ร้านทำเล็บต่อขนตาค่ะร้านกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะก็จะขายใน IG ค่ะก็จะมีพวก Chanel Gucci บาลองอะไรเงี้ยค่ะทั่วไปเลยค่ะถ้าเกิดผู้ชายที่เข้ามานะคะใช้ของปลอมเนี่ยนนี่ว่ามันก็ตะขิดตะขวงใจนิดนึงเพราะเราขายของแท้ใช่มั้ยคะอีกอย่างนะคะนนี่ค่อนข้างเปิดเผยตัวตนกับลูกค้าค่ะถ้าเกิดลูกค้ามาส่อง IG อย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดเขาส่งไปถึงแฟนเราอะไรยังไงแล้วเขาไปเห็นมันก็เสียชื่อร้านนะคะค่ะส่วนร้านทำเล็บนะคะร้านทำเล็บกับต่อขนตาเนี่ยจริงๆวันนี้ทำทั้ง2อย่างอยู่แล้วตลอดเลยค่ะแล้วก็อันนี้เปิดมาได้ประมาณ2ปีแล้วค่ะจริงๆแล้วอ่ะนนี่มีร้านทำเล็บเป็นหลักเป็นแหล่งถูกมั้ยคะถ้าเกิดผู้ชายคนไหนที่เข้ามาเนี่ยนี่ก็อยากให้เขาแบบมาหาที่ร้านบ้างอะไรบ้างไม่ชอบผู้ชายที่ทักมาวันๆแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยอะค่ะค่ะเห็นนนี่รักสวยรักงามอย่างนี้นะคะจริงๆวันนี้เป็นสายแอคทิวิตี้นะคะชอบออกไปเล่นอะไรที่มันท้าทายอย่างเช่นเวกเซิร์ฟโรลเลอร์เบลดบ็อกซิ่งก็ชอบนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ติดใจเลยก็คือโกคาร์ทค่ะเนี่ยนนี่ชอบมากกว่าการขับรถอีกค่ะก็ขับไปได้เลยเต็มที่อะค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเกมเป็นเหมือนเกมเป็นกิจกรรมนึงอะค่ะสนุกดีค่ะถ้าเกิดผู้ชายอะค่ะมองว่ามันอันตรายไม่อยากให้เล่นเงี้ยค่ะนนี่ว่าถ้าเกิดเขาไม่สามารถมาเล่นด้วยหรือมาเฝ้าได้ก็นนี่ก็จะเล่นต่อไปค่ะเพราะว่ามันเป็นความชอบของนนี่เนาะแล้วนี่ก็รู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนความชอบเพื่อใครอะค่ะอีกอย่างนึงที่นี่ชอบนะคะคือพวกแอคทิวิตี้ที่มันเสียวๆสูงๆเงี้ยค่ะอย่างเช่นสกายไดฟ์วิ่งค่ะนี่อยากลองสักครั้งมากๆเลยในชีวิตนะคะพวกบันจี้จัมป์หรืออะไรเงี้ยชอบมากถ้าเป็นสายแอคทิวิตี้เนี่ยดีเลยค่ะเพราะว่ายังไงถ้าเกิดหนูนี่ไปไหนใช่ไหมคะนี่ก็จะชวนไปด้วยอยู่แล้วแน่นอนค่ะถึงหนูจะชอบความซิ่งแต่จะไม่ทิ้งให้พี่เดียวได้แน่นอนอย่าเพิ่งปิดไฟกันเลยนะคะว้าวขี้อ้อนจะขนาดนี้แล้วเป็นอีกครั้งครับสาวโสดคุณได้เพอร์เฟคสกอร์รอบที่2ครับไม่มีใครดับไฟเลยนะฮะว้าวเอาละเราจะมาถามถึงตัวตนของสาวโสดคนนี้คุณทำธุรกิจเกี่ยวกับความงามในขณะที่กิจกรรมของคุณนั้นคุณก็ชอบความตื่นเต้นท้าทายใช่ค่อนข้างย้อนแย้งแต่มันผสมกันเป็นคุณเลยทีเดียวอะไรคือความเป็นเรากันแน่ฮะหรือมันเป็นส่วนผสมของทั้งสองอย่างจริงๆอะค่ะเรื่องความสวยความงามค่ะคือนี่เกิดมาสวยอยู่แล้วเนาะคือนี่เกิดมาสวยอยู่แล้วเนาะคือนี่เกิดมาสวยอยู่แล้วเนาะก็เลยสวยค่ะงดงามจุติขึ้นมาแล้วงดงามค่ะคุณเกียร์คุณเครื่องเกียร์สายความงามหน่อยครับจะให้ตอบว่าอะไรอ๋อจริงๆก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นเราให้พิธีกรพูดว่าบ้าคุณสวยแล้วก็น่ารำคาญไงหล่อนพอผู้ชายเปิดไฟหล่อน30คนหล่อนพังงาคุณนี่เกิดมาสวยอยู่แล้วเนาะหล่อนเป็นแฟนขึ้นมาทำไมล่ะให้ตอบว่าอะไรเนาะใช่ใช่คุยกันพาร์ทกันไปสมัครกันไปก็คือเราเป็นคนสวยอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราแบบทำตัวเป็นคนหนูเกินไปแบบว่าไม่อยากออกแดดอะไรเงี้ยมันจะแบบว่าเอ้ยสวยอย่างเดียวสวยอย่างเดียวเกินไปจริงๆนนนี่ชอบด้วยแหละแบบชอบตั้งแต่เด็กแล้วคือตอนเด็กๆรู้เลยว่าตัวเองชอบเล่นกิจกรรมชอบอะไรเสียวๆอะค่ะคือตอนเด็กๆอย่างเงี้ยเวลาพ่อแม่พาไปดีมือใช่ไหมคะเราจะเล่นเครื่องเล่นของผู้ใหญ่ไม่ได้ค่ะที่มันจำกัดความสูงไว้แบบ145ขึ้นไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะนนนี่ก็คือข้างเครื่องเล่นมันจะมีหินแต่งสวนนะคะยัดใส่รองเท้าให้สูงขึ้นแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็แบบดุนมัดผมสูงๆให้มันสูงๆแล้วก็แบบความสูงความสูงเอาหินมาใส่รองเท้าใช่เราจะได้สูงโกงไงคะแล้วก็ไปวัดความสูงก็ได้แบบเฉียดๆ145พอดีเข้าไปเล่นอะไรเงี้ยแล้วแบบติดใจอ่ะมันก็เลยอยากเล่นอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆอ่ะรู้สึกเหมือนอยากท้าทายตัวเองว่าแบบมันไม่เคยกลัวเลยมันสนุกอ่ะค่ะก็เลยอยากเล่นอะไรที่มันท้าทายให้พีเคน่ะเดาทางผู้ชายก่อนคุณว่าอะไรเป็นเหตุผลที่2รอบแล้วไม่มีใครดับไฟเธอน่าสนใจยังไงในความคิดคุณง่ายๆอย่างแรกเลยเนี่ยวัยรุ่นไทยผู้หญิงนะส่วนใหญ่อายุ21เนี่ย
ยังเพิ่งเริ่มทำงานแต่เขาเองเนี่ยมีกิจการตัวเองถึง2 อย่างด้วยกันมีทั้งทำเล็บแล้วก็ต่อขนตาแล้วก็ขายกระเป๋าแบรนด์เนมซึ่งแค่กระเป๋าแบรนด์เนมอย่างเดียวน่ะก็ทำเงินมหาศาลแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนุ่มๆมันไม่ปิดไฟก็เพราะว่าเขาอยากได้คนที่ไม่ต้องดูแลมากแต่ไปคู่กันซึ่งกันและกันได้อันนี้ไม่พูดถึงความสวยนะถ้าความสวยอีก2ชั่วโมงอ่ะคุยไม่จบนี่เราธุรกิจเนี่ยร้านเปิดมาแล้ว2ปีนะแต่ว่าทำธุรกิจมาตั้งแต่อายุ19ใช่คือเรียกว่ามาครบแพ็คเกจดูเลยว่าไม่ได้ลำบากยากจนทำไมคุณเปิดไฟไว้ฮะยังไงฟีลยังไงครับยังไงครับครับตั้งแต่เขาเดินออกมาเนี่ยความรู้สึกผมมันบอกแล้วว่าอยากดูแลเขาไปตลอดชีวิตครับครับแล้วก็มีบางอย่างจะมาให้ดูครับครับต่ออะไรมา อันนี้เป็นรูปทะเลนะครับเป็นรูปทะเลอันนี้เป็นรูปภูเขานะครับอันนี้เป็นรูปท้องฟ้าครับครับสวยกว่าทะเลสวยกว่าภูเขาสวยกว่าท้องฟ้าตอนนี้ก็คือคุณนะครับขอโทษค่าไฟของคุณผู้ชมที่ดูเมื่อกี้ด้วยนะครับโทษจริงๆโอ้โหนี่ลองเรียกว่าเอกฉันท์ครับคุณลูกแต่ต้องบอกนะหนุ่มๆเขาลืมเขามองข้ามไปอย่างหนึ่งนะอะไรผู้หญิงที่สวยขนาดนี้มีธุรกิจของตัวเองขนาดนี้แม้อายุเพียงแค่21ปีแต่ทำไมยังโสดผมรู้ข้อมูลฮะอันนี้บอกได้เธอแทงแฟนคนล่าสุดตายในบ้านบ้านใครจะรับนะเบคยังไงสวัสดีครับเบคครับผมก็คือเบคชอบทัศนคติของเขาอันอย่าดีอย่าตื่นเต้นชอบทัศนคติของเขาอันนึงตรงที่เขาบอกว่าทำสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างเงี้ยก็คือแบบต่อให้เราไม่ชอบเขาก็ไม่เปลี่ยนหรอกคือเบคก็เป็นคนที่คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับผมแบบว่าเราเกิดมาเราก็เป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วถูกไหมครับนะไม่ถูกครับโอเคเรื่องนั้นไว้ก่อนแล้วก็คือแบบเรื่องแอคทิวิตี้อะไรเงี้ยชอบมากเลยครับผมบันจี้จัมที่อยากไปลองใช่ไหมผมก็กำลังอยากไปลองพอดีเลยครับผมนี่คือแบบว่าไม่ได้พูดตอนว่าเข้าข้างหรืออะไรนะครับจะมาบัฟคนอื่นก็เปล่านะฮะแต่ว่าเห็นคนอื่นเขาพูดชมกันน่ารักโหต้องขอบคุณคุณนนี่มากเลยนะครับผมที่ทำให้ผมระลึกได้ว่าตัวสอนภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้มีแค่20ตัวครับมันมี25ตัวครับมันมี26นะ26ครับก็คือผมมาเห็นคุณนนี่วันนี้คือYou are a cutie ฮะอะไรวะ You are a cutie อ๋อ You are อะไรของหนุ่มโสดนะสัปดาห์นี้โอ้กุ้งใจงงนะเออมาเอาความเขาอุตส่าห์เอาความสวยน่ารักเอาความเพอร์เฟคมาฝากพวกคุณนะเอาของพรีเมียมมาขนาดนี้พวกคุณเล่นมุกอย่างนี้คุณตอบแทนด้วยรูปฟ้ารูปทะเลหรือมุก5บาท10บาทนี่แม่เอาละถามโสดฮะค่ะก็เป็นอันว่าตอนนี้ตามกติกานะฮะคุณได้เพอร์เฟกต์สกอร์2รอบนะฮะโอ้โหยากวันนี้ก็หมดเวลาลงเลยแล้วกันยังมีอีกยังมีเราต้องไปรู้จักเธอมากขึ้นโอเคยังไม่ให้ดับไฟแล้วกันจนกว่าผมไม่ได้สัญญาณครับไปดูครับ